บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวตำนานความหลอนของผีญี่ปุ่นที่รูปลักษณ์แปลกประหลาดและมีการปรากฏตัวที่ไม่เหมือนใครรายการขนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเปิดประวัติทูตผีปีศาจจากแดนอาทิตย์อุทัยว่าเห็นแล้วจะทำให้รู้สึกขนพองสยองกล้าดีมากแค่ไหนโยคัยคือศูนย์รวมเหล่าสัตว์ประหลาดและทูตผีปีศาจทั้งหลายนอกเหนือจากการปรากฏกายในรูปลักษณ์มนุษย์มันยังแสดงตนในรูปลักษณ์ต่างๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชหรือสิ่งของที่ไม่มีชีวิตโดยในการเปลี่ยนสภาพเป็นโยคัยล้วนผ่านอารมณ์ที่รุนแรงตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตมาก่อนเช่นความโลภความหึงหวงหรือความโกรธแค้นรวมมิตรผีญี่ปุ่นพาร์ท2ผมได้รวบรวมประวัติ5ผีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะมีผีประเภทไหนบ้างไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่โยคัยตนแรกอากะมันโตะผีเสื้อคลุมแดงแห่งโลกใต้พิภพอากะมันโตะคือตำนานอันน่าพรั่นพรึงของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยวิญญาณสวมหน้ากากในชุดคลุมสีแดงที่ปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนที่ใช้ห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำโรงเรียนโยคัยเพศชายตนนี้ร่ำลือกันว่ามันมักสิงสู่ในห้องน้ำหญิงเพื่อเล่นงานเหยื่อที่ไร้ทางสู้ซึ่งปกติแล้วอากะมันโตะจะปรากฏกายในห้องน้ำสภาพเก่าหรือถูกทิ้งร้างบ้างก็อยู่บริเวณแผงขายของที่มีห้องน้ำหมอบแบบเก่าประมาณห้องที่4เนื่องจากหมายเลข4ในประเทศญี่ปุ่นมักเกี่ยวข้องกับความตายที่มาที่ไปของผีตนนี้มีตำนานที่แตกต่างกันออกไปแต่องค์ประกอบที่สอดคล้องกันอย่างหนึ่งนั่นก็คืออากะมันโตะจะถามคำถามกับผู้ที่ใช้ห้องน้ำว่าต้องการกระดาษสีแดงหรือกระดาษสีน้ำเงินแม้ว่าเด็กนักเรียนหลายคนจะเลือกสีเหล่านี้แตกต่างกันออกไปแต่ท้ายที่สุดก็ถูกอากะมันโตะฆ่าตายอยู่ดียกตัวอย่างเช่นเรื่องของนักเรียนคนหนึ่งที่ระหว่างเดินทางไปโรงเรียนในตอนกลางคืนเพื่อหยิบของที่ลืมไว้แล้วก็ดันปวดท้องขึ้นมากลางครรภ์เลยเลือกใช้ห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดที่ปกติแล้วนักเรียนส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงเพราะมันดูสกปรกและได้รับการดูแลน้อยกว่าส่วนอื่นๆของโรงเรียนแถมยังมีข่าวลือเรื่องผีสิงอีกด้วยท้ายที่สุดเมื่อนักเรียนคนนั้นเข้าไปปลดทุกข์จนเสร็จกิจในขณะที่เอื้อมมือไปหยิบกระดาษชำระก็พบว่ามันหายไปพร้อมกับได้ยินคำถามแปลกๆไม่รู้ที่มาคุณต้องการกระดาษสีแดงหรือกระดาษสีน้ำเงินทางเลือกตรงนี้นี่แหละครับที่หากเลือกผิดแม้แต่นิดเดียวนั่นอาจหมายถึงชีวิตอย่างไรก็ตามนักเรียนคนนั้นได้เลือกกระดาษสีแดงครู่ต่อมาเธอก็ถูกกระหน่ำแทงร่างพุนจนเลือดสาดไปทุกทีทำให้ร่างกายเปียกโชกไปด้วยเลือดราวกับว่าเหยื่อสวมเสื้อคลุมสีแดงสดไม่ต่างอะไรกับตัวของอากะมันโตะเลยซึ่งต่อมานักเรียนอีกคนก็มีเหตุให้ต้องพบเจอเรื่องราวในแบบเดียวกันต่างกันตรงที่นักเรียนคนนี้เลือกกระดาษสีน้ำเงินเพราะตระหนักถึงข่าวลือว่ามีเหยื่อที่เลือกกระดาษสีแดงแล้วต้องจบชีวิตแต่แล้วกระดาษสีน้ำเงินก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเช่นกันเพราะเลือดจากร่างเหยื่อจะถูกดูดออกจากร่างกายจนหมดสิ้นและปล่อยทิ้งให้ตายด้วยร่างสู้ผอมที่เจือปนไปด้วยสีน้ำเงินนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกว่านักเรียนบางคนที่รอดชีวิตก็จะมาพร้อมกับสีผิวที่เปลี่ยนเป็นสีที่ตัวเองเลือกอย่างถาวรบางคนก็ป่วยหนักและเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานและบางครั้งผลที่ตามมาก็เลวร้ายยิ่งกว่าความตายเช่นการถูกลากผ่านโถส้วมเพื่อเข้าสู่โลกใต้พิภพอย่างไม่มีวันหวนคืนวิธีเอาตัวรอดจากโยคัยตนนี้นักเรียนที่มีไหวพริบดีก็จะนำกระดาษชำระติดตัวไปด้วยในบางกรณีนักเรียนสามารถหลบหนีได้โดยพูดว่าฉันไม่ต้องการกระดาษหรือเพิกเฉยต่อคำถามและหนีไปให้เร็วที่สุดแต่ส่วนใหญ่แล้วเหยื่อที่เจอคำถามแบบกระทันหันทำให้เผลอตอบออกไปโดยไม่รู้ตัวอากะมันโตะเป็นข่าวลือโด่งดังในโรงเรียนตั้งในช่วงทศวรรษที่1930และความนิยมไม่เคยจางหายไปไหนแม้จะถูกตำนานผีฮานาโกะเข้ามาแทนทีซึ่งตำนานของอากะมันโตะอาจเป็นภาพสะท้อนของความวิตกกังวลในระบบการศึกษาของสมัยนั้นที่ครูมักถามคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวแก่เหล่าเด็กๆหรือข้อสอบที่เต็มไปด้วยโจทย์ยากซึ่งความรู้สึกนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากการที่ต้องตอบคำถามของอากะมันโตะเลยสักนิด
ต่อกันด้วยโยคัยตนที่สองอิโตซึเมะโคโซภิกษุตาเดียวอิโตซึเมะโคโซคือโยคัยในรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับกอบลินมีดวงตาดวงเดียวปรากฏกลางใบหน้ามีลิ้นเรียวยาวกว่ามนุษย์ทั่วไปโกนหัวและสวมเสื้อคลุมเหมือนพระภิกษุและถือโคมตะเกียงส่องวูบวาบในยามค่ำคืนเป็นที่ทราบกันดีว่าโคโซมีนิสัยซุกซนและดื้อรั้นเป็นอย่างมากโดยที่มาที่ไปของโอโตซึเมะโคโซปรากฏในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นโดยไม่ระบุชัดเจนว่าอยู่ในยุคใดโดยวัดเอ็นเรียกุจิในพุทธนิกายเทนไดเชื่อว่าอิโตซึเมะโคโซเคยเป็นเทพบนภูเขาเฮเอในท้องถิ่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีเหตุให้โคโซต้องเปลี่ยนเป็นโยคัยในตำนานแม้ว่ามันจะไม่อันตรายหากเทียบกับโยคัยตนอื่นแต่รูปกายของมันมักทำให้ผู้อื่นตกใจอยู่เสมอหากพบเจอในยามค่ำคืนเนื่องจากโคโซมักปรากฏตัวโดยไม่ให้เหยื่อได้ทันตั้งตัวตามลักษณะนิสัยขี้แกล้งเป็นทุนเดิมตามตำนานเล่าว่ามีชายคนหนึ่งเดินทางไปหาเพื่อนเพื่อพูดคุยเรื่องธุรกิจซึ่งขณะรออยู่ในห้องรับแขกมีเด็กอายุประมาณ10ขวบปรากฏตัวขึ้นแล้ววิ่งเล่นไปทั่วห้องสร้างความรบกวนเป็นอย่างมากก่อนสร้างความวุ่นวายมากขึ้นด้วยการคลี่ม้วนกระดาษที่ห้อยอยู่ในซุ้มของห้องอย่างซุกซนเมื่อถูกชายคนนั้นดุด่าว่ากล่าวและบอกให้กลับลงมานั่งนิ่งๆเด็กชายที่ได้ยินเช่นนั้นจึงพูดส่วนกลับไปว่าเงียบปากไปเลยก่อนแสดงตนในรูปลักษณ์ผิดแผกไปจากเดิมด้วยตากลมโตข้างเดียวกลิ้งกรอกไปมาและลิ้นที่ตวัดเลียลู่ลมเล่นเอาชายคนนั้นกรีดร้องและหมดสติต้องถูกหามตัวกลับบ้านและนอนสมอยู่บนเตียงเป็นเวลา20วันก่อนฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิมแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่สามารถลบออกไปจากจิตใจของเขาได้เลยต่อมาในญี่ปุ่นตะวันออกว่ากันว่าในวันที่8ธันวาคมของทุกปีอิโตซึเมะโคโซจะเดินทางไปทั่วทุกคนแห่งเพื่อจดบันทึกบัญชีครอบครัวที่เป็นภัยต่อสังคมรวบรวมเป็นรายงานก่อนส่งต่อไปให้เทพแห่งโรคระบาดและความโชคร้ายทั้งปวงซึ่งจะนำภัยพิบัติมาสู่ครอบครัวที่สมควรได้รับตามที่โคโซระบุไว้ในบัญชีดำต่อกันด้วยโยคัยตนที่3คาซาอุบะเคร่มแห่งความรื่นรมคาซาอุบะเคคือโยคัยในรูปลักษณ์วัตถุที่ผู้คนรู้จักดีที่สุดมาตั้งแต่สมัยยุคเอโดะลักษณะนิสัยคล้ายคลึงกับอิโตซึเมะโคโซแตกต่างกันตรงที่โอบะเคสิงสู่ในวัตถุหาใช่ในรูปกายมนุษย์ไม่มันคือร่มกระดาษเก่าแก่อายุมากกว่า100ปีที่ถูกมนุษย์ละทิ้งให้โดดเดี่ยวมีดวงตากลมโตคล้ายไซคลอปพร้อมกับลิ้นเรียวยาวเกือบถึงพื้นดินมีขาเดียวไว้คอยกระโดดไปมามักปรากฏกายบริเวณสุสานหรือที่รกร้างและสามารถกระพือร่มบินไปในท้องฟ้ายามค่ำคืนโดยที่มาที่ไปของผีตนนี้คาซาโอบะเคเป็นผีญี่ปุ่นในกลุ่มทัศึกคุโมกามินั่นก็คือทูตผีปีศาจที่เกิดจากข้าวของเครื่องใช้ที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งผีจำพวกนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่าสิ่งของต่างๆบนโลกใบนี้ที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปจะก่อเกิดพลังวิญญาณที่ทำให้ของสิ่งนั้นมีชีวิตขึ้นมาหนึ่งในนั้นคือคาซาโอบะเคะนี่แหละครับร่มโบราณที่ทำจากไม้และกระดาษได้กลายเป็นโยคัย1ตา1ลิ้นเรียวยาวและมีขา1คางโดยเท้าใส่เกี้ยญี่ปุ่นติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเสมอโดยเฉพาะในวันที่ฝนตกคาซาโอบะเคโปรดปรานการลอยไปไหนมาไหนยังมีความสุขบ่อยครั้งที่แกล้งทำเป็นร่มไร้ชีวิตวางตามจุดต่างๆเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อหยิบมันขึ้นมาเพื่อบดบังสายฝนจากนั้นก็ทำให้หวาดกลัวโดยมีเจตนาแค่อยากจะแกล้งเล่นซึ่งก็ทำให้มันน่ารักน่าเอ็นดูมากกว่าที่จะน่ากลัวเพราะผู้คนทั่วไปรู้ดีอยู่แล้วว่าโอบะเคไม่เคยทำอันตรายผู้ใดจนถึงขั้นเสียชีวิตอย่างไรก็ตามมีโอบะเคบางตนที่เป็นอันตรายกับมนุษย์เนื่องจากโอบะเคที่ยังสับสนกับจิตวิญญาณของตัวเองก็อาจส่งผลให้พวกมันทำเรื่องร้ายๆได้เช่นกันปัจจุบันคาซาโอบะเคกลายเป็นตัวละครในอนิเมะมังงะและภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโยคัยโดยผู้สร้างมองว่าเป็นผีที่น่ารักและมีเสน่ห์ซึ่งได้สอดแทรกสาระเตือนใจให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รู้จักคุณค่าสิ่งของเครื่องใช้เพื่อให้จัดเก็บหรือจัดการสิ่งของเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
อย่างเช่นการนำไปบริจาคให้ผู้ด้อยโอกาสไม่ใช่ทิ้งขว้างอย่างไร้ค่าแล้วหันไปหลงร่าเริงกับของใหม่ต่อกันด้วยโยไข่ตนที่4มิโนเคดาจิชายชราขนดกมิโนเคดาจิคือหนึ่งในโยไข่ที่หน้าตาอัปลักษณ์ที่สุดเป็นมนุษย์ที่ผิวหนังเต็มไปด้วยขนตั้งแต่หัวจรดเท้าหลังค่อมคล้ายผู้สูงอายุหัวโหนกสูงเหมือนหลังอูดและปากจู่เท่ารูเข็มคล้ายเปรตวสุทัศน์ของบ้านเราโดยริมฝีปากโอบล้อมไปด้วยความหม่นมองเหมือนกับคนที่มีเรื่องจะบ่นตลอดเวลาความน่ากลัวของมิโนเคดาจิเชื่อว่ามันสามารถโน้มน้าวจิตใจมนุษย์ให้คิดลบเสี่ยมไม่เกิดความขัดแย้งจนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทโยไข่ตนนี้จึงเป็นศูนย์รวมของความกลัวและความขี้คลาดเนื่องจากมิโนเคดาจิมีประวัติที่ลึกลับทำให้ไม่ค่อยมีใครรู้จักพฤติกรรมของพวกมันแต่ผู้คนก็ได้ตั้งทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาว่าบางทีมิโนเคดาจิอาจซุกซ่อนอยู่ในตัวตนของเราทุกคนซึ่งวันที่มันปรากฏกายออกมาก็คือวันที่เราเริ่มคิดลบต่อผู้อื่นบางครั้งมันก็ทำให้เราคิดลบต่อตัวเองคร่ำครวญถึงสิ่งต่างๆที่เคยผิดพลาดและสูญเสียหนักเข้าก็คิดร้ายจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าและทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวส่วนตัวผมชอบทฤษฎีนี้นะครับที่ผู้คนตั้งข้อสันนิษฐานว่ามิโนเคดาจิอาจซุกซ่อนอยู่ในตัวของเราทุกคนและมักปรากฏกายออกมาในตอนที่เรามองโลกในแง่ร้ายหรือกำลังตัดสินใจทำเรื่องไม่ดีผมเห็นด้วยกับตรงจุดนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะบางทีมนุษย์อย่างพวกเราเองนี่แหละครับที่มักจะกล่าวโทษสิ่งอื่นจนหลงลืมไปว่าตัวเองได้สร้างปีศาจที่น่ากลัวที่สุดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวปิดท้ายด้วยโยไข่ตนที่5เบกะทาโร่ทูตถึงความหิวโหยเบกะทาโร่เป็นโยไข่ที่ปรากฏตัวหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งในแต่ละภูมิภาคนั้นได้มีการเรียกขานชื่อแตกต่างกันออกไปแต่ในด้านของรูปลักษณ์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือเป็นทูตผีลำตัวอ้วนมูทูเส้นผมมันเยิ้มตลอดเวลาราวกับว่าต่อมไขมันทำงานผิดปกติโดยเอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของเบกะทาโร่คือเมื่อเผชิญหน้ากับมนุษย์มันมักจะดึงเปลือกตาล่างลงด้วยนิ้วทั้งสองข้างพร้อมกับแลบลิ้นออกมาแสดงท่าทางเยาะเย้ยก่อนจับกินเป็นอาหารโดยที่มาที่ไปของผีตนนี้มีเรื่องเล่าว่านานมาแล้วเด็กน้อยนามว่าทาโร่ที่มีความทะเยอทะยานในการกินควบคุมตัวเองไม่ได้อยากอาหารไม่รู้จักพอกระเพาะไม่เคยถูกเติมเต็มนับตั้งแต่จำความได้สามารถกินทุกอย่างที่ขวางหน้าอะไรที่สามารถยัดผ่านช่องปากได้ทาโร่ไม่เคยพลาดเลยสักครั้งกินอาหารในส่วนของผู้ใหญ่ได้มากถึง20คนจนในที่สุดพ่อแม่ของทาโร่ก็ไม่สามารถเลี้ยงเด็กคนนี้ได้ต่อไปจึงนำไปปล่อยทิ้งให้อาศัยอยู่ตามท้องถนนต้องจำยอมกลายเป็นคนเร่ร่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทาโร่เอาชีวิตรอดด้วยการเปลี่ยนตัวเองเป็นขอทานขออาหารจากคนแปลกหน้าและคุ้ยถังขยะเพื่อหาของเหลือแทะกินอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่ว่าเขาจะได้รับอาหารในแต่ละวันมากเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาพึงพอใจเพราะทาโร่โหยหาของกินอยู่ตลอดเวลาความหิวของทาโร่มันหนักขึ้นเรื่อยๆก็ตรงที่เขาเริ่มมีความสงสัยว่ามนุษย์จะมีรสชาติอย่างไรเคี้ยวยากแค่ไหนท้ายที่สุดเขาก็ยอมจำนนต่อความอยากรู้ของตัวเองด้วยการเริ่มออกล่าและสว่าปามผู้คนทั้งเป็นผลที่ตามมาเลวร้ายจนทำให้เขากลายสภาพเป็นโยไข่ในนามว่าเบกะทาโร่โยไข่อัปลักษณ์ที่มีจิตใจไม่ต่างกันสร้างความหวาดกลัวให้ผู้คนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนและซอกซอยในยามค่ำคืนเป็นอย่างมากก็จบกันไปแล้วนะครับกับรวมมิตรผีญี่ปุ่นเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมจากแดนอาทิตย์อุทัยมีเสน่ห์ไปหมดสทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่ตำนานลี้ลับอย่างเช่นเรื่องราวของทูตผีปีศาจที่ผมได้กล่าวถึงล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความพิลึกที่ยากหาชนชาติใดเหมือนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด